ดร.ชาทีสวัสดีครับผมดร.ชาลอนะครับครับมาช่วงของการคุยโควิดช่วงนี้ก็ต้องเกาะโควิดไปก่อนเพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลังจากควันหลงนะครับหลังจากที่มีเรื่องของปัญหาการทางด้านของทรัมป์เนี่ยต้องการที่ยื่นคำขาดให้ WHO นั้นปรับปรุงการทำงานในสภาวะของโรคระบาดโควิด-19ว่าWHO เนี่ยควรจะต้องปรับปรุงการทำงานภายใน30วันให้มันดีขึ้นไหมนี่ฮะซึ่งจีนก็ออกมาตอบโต้บอกโอ้โหทรัมป์นะในกรณีที่มียื่นจดหมายไปให้กับผู้นำองค์การอนามัยโลก WHR เอ้ยขอแพ้ WHO หลังจากที่แฟนๆรายการออกมาคอมเมนต์เตอร์บอกว่าอุ้ยจบต้องด็อกเตอร์กฎหมายจบต้องปริญญาเอกนะพูดที่ถูกที่ผมก็เริ่มรู้สึกว่าละอายใจมากผมก็ต้องไปเปิดดับเบิลแต่มันอยู่แล้วดับเบิล UHR ไม่ใช่อีกแล้วดับเบิล UHO ใช่ไหมงงละตัวแรกอาจจะเป็น W เป็น WHO ได้เปลี่ยนไปแล้วเป็น WHO และนอกจากนี้นะครับพร้อมนะครับทางที่ทรัมป์บอกว่ามีจดหมายนะครับยื่นไปถึงผู้นำขององค์การอนามัยโลกพร้อมกับขู่นะหยุดเงินบริจาคด้วยอุดหนุนถาวรด้วยนะเอาละทั้งถาวรทั้งสมาชิกด้วยนี่โอ้เรื่องใหญ่เลยนะคือและนอกจากนี้นะทางด้านของนายเจ้าจีเลียนนะครับทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกมาสำทับเลยเนี่ยบอกว่าจดหมายของทรัมป์นี่มันจดหมายบรรยายอักษรถึงบังออนจดหมายบรรยายอักษรจดหมายบรรยายอักษรถึงบังออนที่ยังไงอ่ะบอกจดหมายของทรัมป์เนี่ยเต็มไปด้วยการคาดคะเนและเป็นการพยายามดึงความสนใจของสาธารณชนด้วยการป้ายสีจีนเพื่อลดการถูกวิจารณ์เรื่องของการทำงานของรัฐบาลตนเองเขาบอกได้ว่าการให้เงินอุดหนุนนะเป็นการตัดสินใจร่วมของรัฐสมาชิกทั้งหมดและสหรัฐเนี่ยมีพันธะผูกพันต้องจ่ายเต็มจำนวนนะและอยู่ดีๆมาเขียนจดหมายตัดพ้อต่อว่าทางด้านของผู้นำองค์การอนามัยโลกและพร้อมจะขู่หยุดให้เงินสนับสนุนถาวรเนี่ยมันใช่ไหมล่ะมันปฏิบัติตามหลักการของพันธะของรัฐภาคีไหมล่ะเห็นไหมหลักบอกนี้บอกเนี้ยอ้างกฎหมายเรื่องของพันธะภาคีด้วยนะซึ่งก็ ซึ่งโควิด-19เนี่ยนานาชาติผลักดันให้เป็นถึงแม้ว่านานาชาตินานาชาติเนี่ยจะผลักดันให้มีการตรวจสอบนะหรือผลักดันให้ทางด้านของ WHO เนี่ยตรวจสอบว่าแผนการรับมือการระบาดครั้งยิ่งใหญ่ของจีนนั้นมีปัญหาบกพร่องตรงไหนบ้างจีนก็ไม่ได้ปฏิเสธเนี่ยอยากตรวจสอบก็ตรวจสอบเลยตอนนี้มาตรวจสอบได้เลยตอนนี้นะแล้วมาตรวจสอบตอนนี้นี่นะมาตรวจสอบตอนนี้มันจะเจอไหมล่ะบอกมาเลยนะฮะตอนนี้เขาจีนเปิดประตูเต็มที่นะใครอยากมาตรวจสอบก็ตรวจสอบเลยทรัมป์จะมาเองหรือเปล่านะทรัมป์คงไม่ไปหรอกครับช่วงนี้ถ้าไปโดนปิดประตูทีปิดเมืองทีทรัมป์แน่นอนเลยนะก็เลยให้ทางด้านของWHO อีกแล้ว WHO นะส่งตัวแทนเข้าไปตรวจสอบกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับ
และนอกจากนี้นะฮะทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ได้สำทับว่านี่ทรัมป์ท่านทรัมป์การตัดสินใจโดยพลาการว่าจะหยุดความสนับสนุนทางการเงินต่อองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการทำตามอำเภอใจแต่เพียงฝ่ายเดียวและเรียกร้องให้สหรัฐนะหยุดปัดความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือกับนานาชาติให้มากกว่านี้เป็นไงล่ะนะโอ้ได้ทีนะกว้างนะกว้างอะไรนะกว้างก้อนหินได้ใส่ประตูบ้านทรัมป์เลยบอกเห็นไหมพยายามทำตัวให้มันแฟร์หน่อยให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้วยนะอย่าทำเป็นพวกยังไงฮะกบเกลื่อนปกปิดความผิดของตัวเองอันนี้คือความเห็นของนายเจ้าลี่เขียนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลจีนและนอกจากนี้นะฮะทางด้านของโฆษกก็ยังออกมาสำทับอีกนะบอกโอ้โหเป็นเรื่องช่างตบโต้ช่างเจรจามากเลยนะบอกว่าจดหมายดังกล่าวที่ถึงนายเทดรอสนี่นะได้วิจารณ์การทำงานขององค์การในการรับมือกับการระบาดครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วพร้อมระบุสิ้นตาย30วันให้ WHO ปรับปรุงการทำงานหรือปรับปรุงองค์กรครั้งยิ่งใหญ่มิฉะนั้นเนี่ยก็จะยกเลิกให้เงินสนับสนุนหลายล้านดอลลาร์และถอนตัวจากการเป็นสมาชิกด้วยโอ้โหแค่นี้แหละมาเป็นชุดเลยนะบอกโอ้ยไม่ต้องห่วงครับเพราะตอนนี้จีนนี่เนี่ยบริจาคไปนะครับ 1,200 ล้านดอลลาร์ WHO มีเงินทำงานอย่างแน่นอนนะแต่ว่า สหรัฐอเมริกาเป็นสมาชิกดังนั้นการที่จะไม่บริจาคเงินเลยเนี่ยมันใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสำทับใหญ่เลยนะได้ทีสำทับใหญ่เลยนะก็โอเคนะฮะก็ว่ากันไปทีนี้มาทางด้านของอเมริกาบ้างอเมริกาโอ้โหหลังจากที่นะทางด้านของนายเจ้าลี่เขียนนะครับโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ออกมาโอ้โหเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยนะครับทางด้านสหรัฐเองก็บอกออกมาโต้ตอบยิ่งขึ้นกันบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังก่อนอยู่ฟังไงก่อนนะไอ้อติฟังไงก่อนนะคือตอนนี้ถึงแม้ว่าอเมริกาเองเนี่ยนะฮะจะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ก็มากกว่า 1.5 ล้านคนนะครับแล้วก็ผู้เสียซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้ก็ 4.9 ล้านแล้วนะฮะทั่วโลกและมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบแสนรายแล้วนะครับก็การยื่นคำขาดของนายทรัมป์นะครับก็มีขึ้นในช่วงที่ WHO เนี่ยกำลังถูกกดดันจากทั่วโลกนะเพราะว่าทั้งสหภาพยุโรปเองก็ยื่นยัตติพิเศษ116ประเทศก็มีการยื่นยัตติพิเศษนะครับที่ประชุมสมัชชาองค์กรอนามัยโลกซึ่งทำให้ทางด้านของนายเทรดอสถึงกับนั่งไม่ติดนะนั่งไม่ติดนะครับเพราะว่าการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทำงานขององค์กรและก็นายเทรดอสด้วยก็เลยมีต้องเรียกว่าภาวะจำยอมที่จะต้องมีการประเมินจะตั้งคณะกรรมการประเมินอย่างอิสระและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมและที่สำคัญคณะกรรมการชุดใหม่ห้ามเป็นคณะกรรมการชุดเดิมพูดง่ายๆคือชุดเดิมไม่เอาแล้วขาดความไว้วางใจดังนั้นจำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เรามาดูในเนื้อความจุดหมายของท่านทรัมป์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูว่าเนื้อความจดหมายเนื้อความจดหมายน้องเขียนบรรยายถึงชายคนอื่นหรือจะเป็นยังไงจดหมายบรรยายอักษรจดหมายบรรยายอักษรถึงคุณทรัมป์จากทรัมป์ถึงแต่นายแพทย์ถึงนายเทดรอสว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับมาในช่วงที่2คุยกับผมดร.ชาลอนะเรื่องของจดหมายบรรยายอักษรจากอเมริกาถึงองค์กรอนามัยโลก
ว่ามีประเด็นในเนื้อหาของจดหมายอย่างไรบ้างนะในเนื้อจดหมายนะครับได้บรรยายโดยนายแพทย์อเล็กอาซานะรัฐมนตรีสาธารณสุขของอเมริกาก็ได้กล่าวหาอย่างเต็มที่เลยนะครับว่า WHO อีกแล้วสงสัยผมต้องเขียนป้าย WHO ติดตัวเลยมั้งว่า WHO นี่นะปล่อยให้โรคแพร่ระบาดจนควบคุมไม่ได้และฆ่าชีวิตเนี่ยผู้คนไปมากมายและนอกจากนี้นะครับนายทรัมป์เองก็ยังกล่าวหา WHO ว่าไม่เป็นอิสระจากจีนจนน่าตกใจโอ้โหนะและบอกด้วยว่าเพิกถอนต่อสิ่งที่เขาระบุว่ารายงานที่เชื่อถือได้หลายฉบับเขาบอกนี่นะมันมีรายงานที่น่าเชื่อถือได้หลายฉบับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่นของจีนในช่วงเดือนธันวาคมหรือก่อนหน้านั้นก็ว่าไม่ก่อนหน้านั้นมันมีรายงานหลายฉบับนะทำไม WHO ถึงไม่สามารถที่จะหาข้อมูลตรงนั้นได้ล่ะแต่ทำไมประเทศอื่นเขามีล่ะมันน่าคิดนะทรัมป์บอกก็น่าคิดไหมล่ะทำไมประเทศอื่นก็มีแต่ทำไม WHO เนี่ยหาไม่เจอมันไงเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวหรือเปล่านะคือทั้งจีนเนี่ยนะได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงต่างประเทศจีนก็บอกว่าจีนให้ความร่วมมือและสื่อสารกับ WHO ตลอดแต่ที่กล่าวหาว่าจีนมีชักจูงหรือว่าเป็นอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นสายใยดึงจากประเทศจีนนั้นเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไร้หลักฐานไม่มีเรียกว่าไม่มีเช็คไม่มีสำเนารับรองเอกสารเช็ครับเงินจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะเงินที่ได้คือเงินบริจาคเข้าองค์กรนะพูดอย่างนี้มันไม่ใช่ซึ่งนอกจากนี้นะครับนายทรัมป์ก็ยังบอกว่า WHO นี้ประกาศสภาวะฉุกเฉินล่าช้ามากเพราะถูกกดดันจากประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของประเทศจีนและที่สำคัญก็คือว่าทำไม WHO ถึงชื่นชมความโปร่งใสของประเทศจีนจนออกหน้าออกตาทั้งที่น่าเชื่อว่ามีการปิดบังข้อมูลและขาดการประสานงานกับนานาชาติอีกทั้งยังกล่าวหา WHO ว่าล้มเหลวในการแสดงความเห็นเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติกับชาวแอฟริกันในประเทศจีนด้วยเห็นไหมและที่สำคัญนะครับนายเทรเดสนะเทรดรอสเองนี่เนี่ยก็ไม่ได้ทำตัวเหมือนที่ดร.ฮาเลมบรันสแลนผู้อำนวยการ WHO คนเดิมนะที่เคยปฏิบัติการในช่วงของโรคซาร์ในปี2003นะที่ได้ดำเนินการช่วยชีวิตคนเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่นายเทรดรอสนั้นนี่นะครับกลับตรงกันข้ามเห็นไหมล่ะมีการเปรียบเทียบบอกว่าทำไมผู้ในการ WHO คนเดิมนี่ครับดร.ฮาเลมเนี่ยทำไมได้บริหารจัดการดีเหลือเกินนะในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคซาร์ในปี2003ผิดลิบลับกับทางด้านของปี2020กรณีเรื่องของนายดร.เทดรอสที่ทางด้านของทรัมป์บอกว่าละหลวมบริการได้หรือบริหารจัดการได้ค่อนข้างที่จะแย่และนอกจากนี้นะครับทรัมป์ยังกล่าวหาดร.เทรดรอสว่าทำผิดซ้ำๆซากๆและ WHO นะ WHO เนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของโลกทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ก็คือ WHO ต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงว่าตัวเองนั้นปลอดจากความอิสระจากประเทศจีน
โอ้โหจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่นายแพทย์เทดรอสนั่งไม่ติดพอจดหมายฉบับนี้มาถึง WHO กระนำซ้ำเติมด้วยทางด้านของยติพิเศษของ EU ซ้ำอีกจากรัฐมนตรีมอริสันของออสเตรเลียกับสมาชิกที่สนับสนุนอีก116ประเทศขอให้ดำเนินการกับ2ยัตติพิเศษโอ้จีนทนไม่ไหวฮะจีนบอกตอบขนาดออกมาตอบโต้กันดีมันจะไม่ไหวเพราะมันเจอศึกหลายด้านอเมริกาเอ่ยยุโรปเอ่ยไหนจะเป็นเรื่องของชาติพันธมิตรอีก116ประเทศที่ร่วมลงนามเพื่อให้มีการสืบสวนสอบสวนโรคและที่สำคัญที่เจ็บใจมากที่สุดก็คือการที่จะเชิญไต้หวันมานั่งเป็นสมาชิกเป็นผู้สังเกตการเนี่ยจีนบอกว่ามันตบหน้าจีนอย่างร้ายแรงจีนรับไม่ได้เลยนะเพราะว่านโยบายจีนเดียวรัฐเดียวจีนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อจีนถือว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วเนี่ยนะดังนั้น WHO ต้องรับหลักการของประเทศจีนด้วยแต่ไต้หวันบอกเฮ้ยฉันแยกตั้งนานแล้วนะและยิ่งประธานาธิบดีท่านผู้หญิงด้วยนะเขาแข็งกร้าวแล้วก็เป็นความที่โอ้โหเธอนี่ต้องบอกเลยว่าถึงมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็กล้าชนกับตำแหน่งของประธานาธิบดีในสีทนได้ฮะถ้าไม่กลัวนะเพราะเธอมีพี่เลี้ยงดีเธอมีแบ็กดีนะอ่ะนะครับและนอกจากนี้นะครับหาก WHO ไม่มีกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเลยนะระวังให้ดีระวังให้ดีนะฮะสหรัฐนี่นะฮะจะหยุดให้เงินสนับสนุนเป็นการถาวรอย่าลืมนะครับเงินสนับสนุนนะฮะมี2 อย่างค่าสมาชิกกับเงินบริจาคถ้าถาวรนี่ก็คือว่าเงินสนับสนุนเงินบริจาคนี่อาจจะไม่ได้แต่เงินสมาชิกเนี่ยต้องจ่ายนะฮะเพราะว่าถ้ายังเป็นสมาชิกของ WHO อยู่นี่คุณต้องจ่ายแต่ถ้าเงินบริจาคนั้นเป็นเรื่องของจิตศรัทธานะครับแต่แล้วแต่ญาติโยมจะบริจาคจะไม่ประสงค์จะออกนามหรือประสงค์จะออกนามก็แล้วแต่นะก็ว่าไปนะและนอกจากนี้โอ้โหนี่สำคัญบอกจะทบทวนด้วยนะทบทวนด้วยว่าจะยังเป็นสมาชิกอยู่หรือเปล่านะอาจจะมีการถอนตัวออกจากสมาชิกของWHO เช่นเดียวกันโอ้นี่เล่นแรงนะเล่นแรงมากอ่ะแล้วเดือนที่แล้วนี่นะฮะอเมริกานะครับเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของWHO นะประกาศระงับให้เงินอุดหนุนชั่วคราวซึ่งปีที่แล้วนะครับเงินอุดหนุนเนี่ยมาจากอเมริกาเกือบ 15% ของเงินอุดหนุนทั้งหมดที่ WHO ได้รับเป็นไงล่ะก็บอกว่านี่นะไอ้ที่เหลืออีก800กว่าล้านดอลลาร์นะฉันจะไม่ให้ฉันขอทบทวนก่อนพอโอ้โห800ดอลลาร์ถ้าไม่ได้เข้ามาที่หน่วยงานอนามัยโลกนี่กระทบเนี่ยเลยจีนเลยทีเดียวกันเกทับเลยเอาไม่เป็นไรเอาไปใช้จ่ายไป 1,200 ล้านไม่ให้ใช่ไหมอเมริกาไม่ให้เอาไปเลยจีนให้ 1,200 ล้านแก้รำคาญใจโอเคนะว่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องของสงครามวิวาทะแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ต้องติดตามดูนะเพราะว่าเกมมันมาแรงแล้วเกมมันถอยไม่ได้นะต่อไปมาที่เรื่องของเดี๋ยวพักสักอีกหนึ่งช่วงหน้ามีเรื่องของบทสัมภาษณ์อีกนะของทางด้านของนายเลอร์อี้เฉิงนะครับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนก็ออกมาสัมภาษณ์อีกนะโอ้จีนก็เลยเป็นชุดเลยนะโคชกว่าแล้วนะคราวนี้รองเอามาว่าบ้างนะจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวติดตามดูสนุกคือเล่าข่าวคุยข่าวแบบไม่เครียดสไตล์ขำไปคุยไปได้สาระไปนะโอเคนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับมาในช่วงที่3นะครับกับผมดร.ชาลอนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่สนับสนุนและกดไลค์กดแชร์
ให้กับทางด้านของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศคนอาเซียนและพี่น้องไทยลาวกัมพูชาพม่าที่ฟังรายการผมอยู่ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีกำลังใจในการที่ทำงานดีๆนะครับก็ยอดติดตามยอดอะไรก็ค่อนข้างสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับและส่วนคอมเมนต์นะครับที่ไม่ได้ตอบเพราะว่ามันเยอะมันเยอะมากจริงๆผมไม่มีเวลาตอบจริงๆนะผมได้กดแต่หัวใจกับกดไลค์ให้จะว่าจะโต้แย้งจะทำนิติเตียนยังไงผมก็กดหัวใจกดไลค์ให้กับทุกคนเพราะว่าขอบคุณที่เข้ามาทักทายเพราะผมเป็นคนใจดีผมเป็นคนใจดีผมไม่โกรธใครนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้นะคือทุกอย่างมันเครียดแล้วทำไมคุณถึงมานั่งวิตกกังวลอะไรกับตรงนั้นมากชีวิตมันต้องปล่อยวางนะเราต้องมองไปข้างหน้าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้เรายังไม่รู้แต่ที่แน่ที่เรารู้ก็คือว่าปัญหาความขัดแย้งมันเกิดขึ้นจริงการให้ได้มาซึ่งข้อยุติทั้งสองฝ่ายจะได้มาทั้งบวกทั้งลบอย่างไรนะเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องทบทวนกันและ WHO จะย่อมดำเนินการหรือกระทำทุกวิธีการมีให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่สามารถนำผู้เป็นต้นสายปลายเหตุหรือว่าผู้กระทำความผิดหรือไม่รู้ว่าความเป็นมาอย่างไรมาลงโทษนี่นะผมว่าอันตรายต่อชาวโลกแน่นอนต่อไปประเทศอื่นก็จะเอาด้วยเช่นเดียวกันอ่ะมาที่สำนักข่าวซินหัวเอากันถ้าซินหัวแล้วไม่ต้องมาเป็นทางของจีนนะของจีนก็ตู้ตอบอะไรบ้างสำนักข่าวซินหัวของจีนนะครับก็มีการรายงานว่าทางด้านของรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไนเลอร์อี้เฉิงนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสถานีโทรทัศน์ NBC ของอเมริกาถึงแม้ว่าจะเป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีนแต่ให้สัมภาษณ์โทรศัพท์รายการโทรทัศน์ NBC ของอเมริกานะโดยได้ตอบข้อสงสัยจากสังคมภายนอกที่กล่าวอ้างว่าจีนปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 พร้อมย้ำทุกประเทศควรฟังผู้เชี่ยวชาญมากกว่าฟังนักการเมืองพร้อมระบุว่าจีนไม่ใช่ศัตรูหากแต่เป็นมิตรของอเมริกาในการต่อสู้กับโควิด-19 บอกอเมริกาครับวางถุงกาวแล้วมาคุยกันใหม่บอกว่าที่จีนเป็นอริหรือเป็นคู่ต่อสู้อะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วคู่ต่อสู้ของเราคือโควิด-19และที่สำคัญจีนเป็นมิตรสหรัฐนะในการที่จะต่อสู้กับโควิด-19นะครับเป็นเรื่องของการที่คลิกและเกมเริ่มบอกว่าเฮ้ยเราจะตอบตู้กันแล้วได้อะไรเรามาร่วมมือดีกันที่จะปราบหรือกำจัดเจ้าโควิด-19ให้มันย่อยยับไปกับมือไหมปล่าให้มันอยู่หมัดได้ไหมนะซึ่งในเล่บอกว่าหลังจากที่ตอนนี้นะฮะที่มีการกล่าวหานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยุโรปหรือ100ประเทศที่มีการยื่นยติที่กล่าวอ้างว่าจีนนะเป็นผู้ที่บิดตัวเลขข้อมูลต่างๆรวมทั้งการจับกุมบุคคลที่มีตัวตนหรือถูกจับกุมนะครับกรณีเรื่องของการออกมาให้ข่าวตั้งแต่แรกจีนไม่ได้ทำแต่ในแพทย์นั้นติดเชื้อตายเองเอ้าก็คุณไม่รักษาเขาก็ติดเชื้อคุณไม่รักษาปล่อยก็ตายเนี่ยมันใช่ไหมล่ะนะฮะและที่สำคัญไอ้เรื่องการปกปิดโควิด-19นั้นจีนไม่เคยกินให้ข้อมูลทุกอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเสนอบอกว่าที่สำคัญนะครับพยายามกรุณาฟังผู้เชี่ยวชาญมากกว่าที่จะฟังนักการเมืองว่าไงตกลงแล้วเนี่ยคือนักการเมืองนี่ก็อาจจะเอาเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นหลักแต่ถ้าเป็นนักวิชาการก็จะให้องค์ความรู้และก็กระทำให้ท่านนั้นสามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการตัดสินได้เช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญก็คือว่า
ชาวอเมริกาเนี่ยควรตระหนักว่าภัยคุกคามที่แท้จริงต่อชีวิตของพวกเขาคือไวรัสหาใช่ประเทศจีนจีนคือมิตรสหายและหุ้นส่วนของอเมริกานะครับในการต่อสู้กับเชื้อโรคสหรัฐไม่ควรเห็นมิตรเป็นศัตรูณเวลานี้อ๋อตกลงนี้คือเป็นมิตรณเวลานี้ใช่ไหมฮะ เป็นมิตรณเวลานี้นะโอเคนะฮะควรสมัครสมานในการต่อสู้กับโรคระบาดเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงแทนที่จะกล่าวหากันและดึงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมีเพียงการร่วมมือใจเท่านั้นร่วมมือร่วมใจเท่านั้นที่จะนำไปสู่ชัยชนะกับเชื้อโรคได้และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้ได้เช่นเดียวกันโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ความเห็นของรองนายกรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็มันเป็นหน้าที่ของโฆษกก็ต้องมาให้พูดต้องมาพูดการพูดก็ต้องพูดไปทางดีเจรจาทางดีแต่การกระทำที่ผ่านมานั้นนะเขาเก็บข้อมูลหมดนะครับเขามีปัญหาข้อมูลยังไงเขาเก็บข้อมูลหมดแล้วนะต้องติดตามดูนะฮะก็มันน่าสนใจนะครับช่วงเก็บตกและการประชุมวันนี้นะครับเรื่องของที่ประเทศจีนก็มีการคุยแรกวันที่22เป็นประชุมวันแรก22ถึง28พฤษภาคมนี้ที่มีการประชุมที่ประเทศจีนนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์ประเด็นหลักก็คือเรื่องของมีการกล่าวในนโยบายในการรับมือกับโควิด-19ด้วยซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะนำเสนอในช่วงต่อไปว่านโยบายของจีนในการที่จะรับมือกับโควิด-19ในประเทศและก็ต่างประเทศรวมทั้งการที่มีกระบวนการต้องกลับมาตรวจสอบและที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ทางเหนือนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนกลับมีการมาระบาดอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญคือทางเหนือได้ติดกับรัสเซียซึ่งตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่อาจจะเป็นไปได้ที่มีการติดต่อสื่อสารเรื่องของการไปมาหาสู่ระหว่างคนจีนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับรัสเซียก็เลยทำให้มีการแพร่ระบาดเชื้อโรคเข้ามาอีกก็ต้องติดตามดูนะครับเรื่องนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะรัสเซียตัวเองนี้ก็เหนื่อยนะครับปวดหัวกับการที่ต้องมารับมือกับของการแพร่ระบาดนะตอนแรกก็น่าจะเอาอยู่แต่สุดท้ายยังเอาไม่อยู่เพราะเมืองเหนือเนี่ยประเทศที่ทางเหนือเนี่ยเชื้อโรคมันชอบความเย็นนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้กระผมอ้อฝากทำบุญด้วยนะครับเนื่องจากต้องการวัดทรัพย์เจริญนะครับต้องการที่จะร่วมอนุโมทนาทำบุญท่านใดมีปัจจัยที่จะร่วมทำบุญนะครับทำเป็นแม่พิมพ์แบบเพื่อจะปั๊มผลิตนะครับพระพุทธรูปนั้นเพื่อไปแจกจ่ายตามวัดต่างๆท่านใดมีกำลังใจหรือจิตศรัทธาที่จะบริจาคนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับให้บริจาคไปที่วัดโดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านผมไม่ขอที่จะเป็นตัวรับเงินรับทองจากใครทั้งสิ้นแต่ว่าท่านสามารถบริจาคเข้าวัดได้โดยตรงซึ่งเดี๋ยวผมจะแจ้งหมายเลขบัญชีด้านหน้านะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อท่านบริจาคแล้วให้ท่านลงเล็บนิดหนึ่งว่าผ่านจากด็อกเตอร์ชาลอด็อกเตอร์ชาก็ได้คือทางวัดจะได้รู้ว่าอ๋อมาทางสายผมว่าผมได้บอกบุญต่อยันพี่น้องคนไทยแล้วก็ท่านใดที่มีกำลังเอาแรงจิตแรงศรัทธาที่จะบริจาคเงินเพื่อสร้างแบบแม่พิมพ์เพื่อทำพระถวายกับวัดต่างๆก็สามารถร่วมบริจาคได้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ตั้งแต่ต้นรายการนะครับแล้วก็ท่านใดจะบริจาคก็บริจาคเข้าวัดโดยตรงนะครับผมไม่ขอที่จะเป็นตัวกลางการรับเงินแต่อย่างใดแต่ว่าเมื่อท่านบริจาคแล้วท่านวงเล็บหน่อยก็ได้นะครับว่าด็อกเตอร์ชาด็อกเตอร์ชาลอก็ได้เพราะทางวัดเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมาจากสายท่านด็อกเตอร์เขาจะได้อย่างน้อยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ผมได้บอกบุญต่อคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมดร.ชาลอขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ